สวัสดีครับภูมิจากภูมิใจนำเสนอนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับผมเราจะมีสตอรี่ตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมานะครับผมการทำความสะอาดการทำค่าสปานะครับและการเตรียมความพร้อมก่อนการขายนะครับผมและเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ลูกค้าชมอยู่คือคลิป full story เพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือมีคำว่า option plus ด้วยลูกค้าอาจจะงงว่าคืออะไรครับตอนหลังเนี่ยผมปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายนะครับผมเป็นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกออปชันได้ตามงบประมาณนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านบางออปชันก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็ต้องการการแข่งขันด้านราคาในท้องตลาดได้ด้วยนะครับเต็นท์ของเราอยู่ที่คลองหลวงคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับและเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับด้านข้างผมคันนี้คือ D-Max Cab ทรงสืบนะครับผมที่มาที่ไปเนี่ยผมบอกกันเลยว่าลูกค้าจาก TikTok เนี่ยเขาให้แนวทางมานะว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรงนี้ต้องทรงสืบเท่านั้นเลยพี่นะครับแต่ถ้าเกิดทรงสืบ 100% เนี่ยเดี๋ยวจะดูฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีออปชันให้ลูกค้าเลือกตอนท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดการขายคันนี้ไปชมสตอรี่บางส่วนก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ว่ารถของเขาเนี่ยเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับผมก็อาจจะสตอรี่สั้นนิดนึงนะครับผมแต่รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้นำเสนอนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ผมประมูลมานะครับผมก็บอกตรงๆไม่โกหกนะครับถ้าท่านใดไม่สบายใจนะผมก็อยากจะให้มองว่า เราซื้อรถกันที่สภาพรถนะครับไม่ได้ซื้อรถกันที่เอกสารหลังเล่มทะเบียนนะครับผมถ้าเป็นรถถูกกฎหมายเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่รถประมูลเนี่ยผมก็บอกตรงๆเลยว่าไม่มีทางที่จะได้รถสภาพขนาดนี้แน่นอนโอเคคันนี้ที่ซื้อเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ 3,000 นะครับซึ่งในตลาดเนี่ยหายากมากนะครับไม่ค่อยเจอ 3,000 เดิมๆก็190แรงม้าแล้วนะครับประกอบกับว่าเป็นรถที่สวยสภาพดีไม่น้อยไม่แค่ 50,000 โลนะซึ่งถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ประมาณเนี้ยไม่มีใครขายนะครับผมก็บอกตรงๆบอกด้วยเหตุและผลนะครับผมเราซื้อรถเราซื้อที่สภาพรถนะครับไม่ได้ซื้อว่าเล่มทะเบียนมันลงว่ารถประมูลมาเนี่ยมันจะทำให้แบบเป็นรถผิดกฎหมายแล้วมันคือรถที่ถูกกฎหมายนะครับโอเครถวันนี้เดิมหมดนะครับไม่มีอะไรเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นรถปี2020มันใหม่มากนะครับแล้วก็ภายในก็มีเลอะเล็กน้อยนะครับทั่วไปนะครับตามการใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวเราทำการคาสปาให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นคือความสวยของแบ็กไลท์ความสวยของผ้าหลังคานะครับรวมถึงพลาสติกแผงกระดาษเนี่ยคือยังไม่เอาออกเลยนะครับผมแล้วก็เป็น 3,000 แมนนวลด้วยนะครับซึ่งสเปคเนี้ยหาค่อนข้างยากนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เจอแต่ 1.9 นะนะครับไม่ค่อยเจอเครื่องยนต์ 3,000 นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอก็จะเป็นรถซิ่งไปแล้วนะครับคันนี้คือได้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมท้ายก็ไม่มีอะไรมากท้ายสวยนะครับไม่มีตำหนิอะไรนะครับไม่มีอะไรก็จะมีตำหนิตรงนี้หน่อยนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนว่าอาจจะไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันเล็กน้อยมากเลยนะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะโดนอะไรกระแทกใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีนึงว่าจะเก็บไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเลขใหม่ให้ดูนะครับเราคุยกันตามความเป็นจริงนะครับของแบบนี้ไม่ต้องโกหกนะครับรถปี2020เนี่ยไม่แค่ 50,000 โลเนี่ยถ้าไม่ใช่รถประมูลผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่รู้จะหาที่ไหนจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพอบวกกับการทำคาสปาการเซอร์วิสต่างๆของเราเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งานแล้วประกอบกับว่าความหายากของสเปครถเนี่ยคิดว่าใครที่ติดตามอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับโครงสร้างแบบรวดเร็วสวยทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้ารถเกิดคว่ำหรือมีอุบัติเหตุเนี่ยโดยปกติแล้วน้ำหนักรถจะเทไปที่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะทำให้บริเวณนี้เสียรูปทั้งหมดอันนี้คือเดิมๆโรงงานนะครับลูกกลมคมสวยทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับถ้ามีกระแทกด้านข้างเนี่ยให้นึกภาพว่าเหล็กถูกตีเข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องตีออกไปแล้วเราก็ต้องเก็บสีมันก็จะเป็นสีรอยโป้สีพ่นอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับผมพื้นเพลินอะไรสวยหมดนะครับนี่นะฮะก็อย่างว่ารถมันใหม่เนาะนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยใหม่หมดเลยนะครับผมโอเคครับ
บกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ D-Max Cab เครื่อง 3,190 แรงม้าคันนี้ตัวรถเนี่ยผมไม่พูดเยอะละนะครับเอาเป็นว่าผมรับประกันว่าสวยไม่น้อยแท้ๆทั้งหมดมีตำหนิแค่จุดเดียวคือบริเวณประตูด้านขวานะครับเป็นรอยนิดเดียวนะครับซึ่งไม่คุ้มที่จะเก็บสีนะครับเพราะว่าคุณจะเสียสีเดิมๆของเขาไปเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ผมบอกก่อนว่าจุดเด่นอยู่ที่ภายในทำเบาะหนังเดินดำได้แดงให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าแล้วก็ตอนแคปนะครับผมที่เหลือไม่มีอะไรมากสแตนดาร์ดหมดเลยเลขไมล์ 50,000 โลนะครับตัวรถเป็นเครื่อง6เกียร์นะครับในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์คือเดิมสนิทห้องเครื่องสะอาดมากนะครับตามสไตล์รถใหม่นั่นแหละคือแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับมาร์กงมาร์เกอร์ความใสของเครื่องยนต์คืออยู่ครบหมดเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งที่ Amazing มากเลยก็คือเรื่องของแรงม้าคือผมบอกตรงๆนะรุ่นนี้ผมไม่มีความรู้เลยเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้คันนี้แหละว่า 3,000 เดิมๆของเขาเนี่ย190ม้าแล้วอ่ะนะครับคือผมอ่ะรู้แค่ว่า Toyota ตอนหลังมันมีอยู่รุ่นนึงที่มัน200ม้านะครับแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลโทโบเนี่ยไปไกลมากๆนะครับนี่ถ้าเกิดว่าขับรถสปอร์ตยุค90ปีเก่ามาเจอกระบะเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเหนื่อยเหมือนกันนะครับและในส่วนของรายละเอียดออปชันผมจะขึ้นออปชันทางเลือกไว้ให้ลูกค้านะครับเผื่อใครไม่ชอบทรงสืบนะฮะแต่ทีนี้ราคาตั้งต้นของ D-Max Cab เครื่องยนต์ 3,190 แรงม้าปี2020จดทะเบียนปี2021เนี่ยคือตั้งต้นที่ 419,000 บาทนะครับสำหรับรถอายุ2ปีนะประหยัดไป 50% นะทีนี้ 419,000 เนี่ยคือส่งรถให้ตามนี้เลยไม่ทำอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าในประวัติศูนย์เนี่ยรถคันนี้ก็เพิ่งเซอร์วิสมาไม่นานนะครับผมยังคงสามารถใช้งานต่อเนื่องแล้วยังคงเข้าศูนย์ได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ออปชันอะไรนะครับผมขึ้นมาให้เบื้องต้นข้างๆประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ารถเขาอ่ะใหม่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการเซอร์วิสเครื่องยนต์อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปทางการจัดทรงซะมากกว่านะครับผมทีนี้ข้อดีของรถปีใหม่ขนาดนี้คืออะไรคือคุณสามารถบวกของแต่งเข้าไปในราคารถได้ด้วยนะครับคือคุณผ่อนได้ด้วยนะคือยอดจัดสูงสุดของรถคันนี้ด้วยความที่ว่าเป็นรถที่สถาบันการเงินเขารองรับเนี่ยยอดจัดสูงสุดถึง 600,000 บาทนะครับคร่าวๆผมดูสูงไปถึงเลข65ด้วยนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยอดจัดขนาดนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เอกสารและหลักฐานทางรายได้ของแต่ท่านถ้าเราคำนวณจากยอดจัดที่ 419,000 นะครับค่างวดผ่อนยาวสุด7ปีเนี่ยอยู่ประมาณสักเลข7ปลายๆนะไม่ใช่7ต้นนะ7ปลายๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบวกอุปกรณ์เข้าไปในยอดจัดราคารถนะครับสมมุติต่างว่า 459,000 นะครับผ่อน7ปีก็อยู่ประมาณสักเลข8นะครับคุณจะจัดมาเป็นแนวไหนก็ได้นะครับในงบที่คุณบวกเข้าไปในราคารถนั่นแหละนะครับผมทางนี้ทางนั้นผมบอกก่อนบอกแบบนี้เลยนะคันนี้ไม่รับต่อรองราคาเพราะว่าตอนหลังที่เปลี่ยนช่วงมาเป็น Full Story Option Plus เนี่ยคือกำไรต้นทุนต่อคันของเราเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วก็ผมมาเก็บดีเทลหลักๆให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในช่วงล่างคือทำความสะอาดให้หมดแล้วรวมถึงจุดไหนที่มีการเสื่อมสภาพคือเก็บให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรตรงนี้น้อยมากๆก็ขออนุญาตเน็ตภายที่ราคานี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับจะให้ความกรุณาอยากจะแต่งรถกับทางเราก็อาจจะขอค่าเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ยินดีที่จะดูแลให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคันนี้ที่ขายแบบเดิมเพราะอะไรเพราะตอนนี้สิ้นปี2566เนี่ยร้านล้อร้านยางขายดีมากนะครับผมหาของไม่ได้เลยนะครับก็เลยขออนุญาตขายเป็นแบบทรงสืบไปก่อนละกันขออนุญาตทิ้งท้ายนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับในช่วงของ Full Story Option Plus นะครับผมขึ้นออปชั่นให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับผมฝากลูกค้า Subscribe YouTube นะครับภูมิใจนำเสนอนะครับและ TikTok ภูมิคา CH นะครับผมในช่อง TikTok เนี่ยถ้าใครอยากเห็นรถเข้าใหม่นะครับอยากเห็นโปรเซสการทำงานก่อนใครเนี่ยสามารถติดตามได้ผ่านช่อง TikTok ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ออนแอร์นะครับที่เป็นรถประมูลนะครับผมบอกก่อนว่ารถประมูลไม่ใช่รถที่ผิดนะครับตราบใดที่รถมันสภาพดีนะครับผมต้องแจ้งลูกค้าแบบนี้ในโลกออนไลน์มันมีความเป็นจริงข้อนึงคือบางเต็นท์นะครับใช้คำว่าบางเต็นท์เลยก็โจมตีรถประมูลซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ารถประมูลเขาผิดอะไรนะครับผิดที่เขาไม่ดูแลหรอนะครับผิดที่เขาถูกยึดหรอไม่ใช่นะครับถ้าเป็นรถบ้านนะผมมั่นใจว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อรถสภาพดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้เป็นรถบ้านเนี่ยไม่มีใครขายหรอกนะครับหรือถ้าเกิดเจ้าของเขาขายเนี่ยยอดก็ไม่พอปิดบัญชีอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของเขาซื้อสดมาเนี่ยผมการันตีเนี่ยเขาไม่ขายเต็นท์หรอกครับเขาขายเขารู้จักดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในโลกออนไลน์ถึงโจมตีรถประมูลมากนักนะครับทั้งที่มันดีมากเลยนะปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้แล้วไม่แท้ด้วยผมรับประกันนะครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลในกล่อง ECU ก็ทักมาส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับผมฝากลูกค้าติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้า
ไปจนถึงปีหน้านะครับถ้ายังไม่มีคนมาหมายปองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดทรงลงล้อมาในสไตล์ผมนะครับพอดีปีนี้เนี่ยร้านล้อเต็มทุกร้านเลยนะครับของขาดทุกร้านเลยนะครับขายดีมากๆเลยนะเป็นปกติของช่วงเทศกาลหรือช่วงสิ้นปีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้ทรงสืบเริ่มต้นแต่อีกไม่นานทรงมาเต็มแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ